วันนี้จะพูดถึงเรื่องของอภินิหารเหรียญเจริญพรของหลวงปู่ศกวัดหนองคอนะครับเหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ศกวัดหนองคอเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่ศกท่านจัดสร้างเมื่อปี2561ในวาระฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงปู่ แล้วท่านก็ได้เมตตาให้คุณนิพนธระยองรีไซเคิลเป็นผู้ดูแลการจัดสร้างออกแบบเป็นเหรียญทรงกลมรูปไข่หน้าครึ่งองค์มีใบหน้าที่ชัดเจนมีความสวยงามใบหน้าของหลวงปู่ศกเปี่ยมล้นด้วยบุญบรารมีเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ลูกศิษย์นิยมบูชากันมากเพราะว่ามีรูปแบบที่สวยงาม และทุกครั้งที่มองเหรียญทุกคนก็จะเห็นรอยยิ้มของหลวงปู่ท่านยิ่งถ้าหากได้มากราบท่านถึงตัวแล้วก็ยิ่งชื่นชอบในเหรียญรุ่นนี้มากเหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์นี้ท่านได้จัดสร้างขึ้นเพื่อบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดลาหารไร่คำว่าเจริญพรน,นั้นมีความหมายที่ดีแปลว่าเจริญรุ่งเรือง ผู้ที่บูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้จึงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงานเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งกิจการค้าขายร่วยรุ่งเรือง,งธุรกิจมีกำไรตลอดถึงมีชีวิตที่รุ่งเรืองเหรียนเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่สุขวัดหนองคอกก็เลยเป็นที่นิยมบูชาของลูกศิษย์เพราะว่าหลวงปู่ท่านเมตตาจิต อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลห้าวาระจนครบตามตำราที่ท่านได้เล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ด้านหลังของเหรียบญบรรจุยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ที่นี้จะพูดถึงยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยครับเป็นพระยันสุดยอดของมหายันต่างๆคือพระยันและก็พระคัถาพระเจ้าห้าพระองค์ พระเกจีอาจารย์ผู้ที่แก่กล้าวิชาคมตั้งแต่สมัยดึกดำบรรมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนิยมอัญเชิญพระคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ลงในผ้ายันแล้วก็แผน่นโลหะเช่นแผ่นทองคำแผ่นเงินแผนน่นนาคแล้วก็โลหะต่างๆเพื่อนำไปติดบูชาที่บ้านทางเข้าออกประตูหรือว่าหน้าต่างหัวนอนป้องกันเสนียดจันไรพูดผีปีศาจ และสิ่งที่เป็นอัปมงคลจากน้ำมือมนุษย์ก็ดีหรือผู้ที่ไม่ปรารถนาดีโบราณท่านว่าไว้ว่าป้องกันได้ดีนักแหลส่วนโลหะซึ่งลงอัขระหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์แล้วนำไปม้วนเป็นตะกุดถักเชือกลงรักมอบให้กับสิทธิ์แล้วก็คนใกล้ชิดป้องกันศาสตราวุธของแหลมคมอาวุธปืน คล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายจะไปทางอากาศก็ดีทางน้ำก็ดีทางบกก็ดีใช้อธิษฐานแช่น้ำทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์อาบดื่มกินป้องกันโรคภัยใกล้เจ็บสุขภาพแข็งแรงหรือว่าจะเอาไปปราบพรมบ้านเรือนพรมของที่จะขายให้ขายดีแล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองเพิ่มบุญเมตตามหานิยม ท่านให้อธิษฐานตั้งนโมสามจบทำจิตใจให้สงบให้สมาธิเกิดแล้วก็ภาวนานะโมพุทธ,ธายะความศักดิ์สิทธิ์ก็จะบังเกิดขึ้นทันทีตามตำราจากพระเกจิอาจารย์และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาบางท่านกล่าวไว้ว่าบางคนก็ถือเอาพระพุทธเจ้ายีสหพระองค์ แต่บางท่านกล่าวไว้ว่าอ้างในพระสูตรหนึ่งว่ามีพระพุทธเจ้า28พระองค์และบางพระสูตรเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้า5พระองค์เท่านั้นอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่น่าศึกษาไม่น้อยกว่าที่มาของนามพระพุทธเจ้าก็คือการที่พระเกจิอาจารย์ตั้งแต่ยุคโบราณมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันใช้นามของพระพุทธเจ้าไปเขียนเป็นพระคาถาลงในยัน ของพระเกจิอาจารย์แต่ละองค์ซึ่งโบราณบอกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานา,นาจึงนิยมเอาคำว่าณนะโมพุทธายะมาใช้เป็นพระคถาแล้วก็เรียกคถาบทนี้ว่าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์หรือเรียกว่าคถามแม่ธาตุใหญ่ซึ่งมีพุทธคุณเหนือยันทั้งปวงรวมทั้งมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า ผู้ใด,ดที่ได้ท่องหรือบริกรรมพระคาถาบทนี้ด้วยจิตสงบและมั่นคงแล้วจะมีพุทธคุณครอบจักรวันหรืออาจจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมีพุทธคุณครบทุกด้านเช่นเมตตามหานิยมแคล้วคลาดป้องกันภัยมหาสเสนมหาอุดรวมทั้งไล่พูดผีและป้องกันสเสน่ห์จันไร หลวงปู่สุขท่านได้เล่าว่ากว่าจะได้ยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องเรียนรู้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านต้องคอยรับใช้ปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้สอนให้ใครง่ายๆต้องศึกษาต้องดูใจกันพอสมควรต้องเรียนรู้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนหัดอ่านหัดเขียนอักขรเลขยันให้ถูกต้อง การจะเขียนยันแต่ละตัวไม่ใช่ว่านึกอยากจะเขียนก็เขียนเขียนไปแบบมั่วๆนี่ไม่ได้นะการเขียนหรือว่าจานอักขระนี้จะต้องท่องพระคาถากำกับทุกตัวท่องมนให้ครบแล้วต้องเขียนให้จบในครั้งเดียวตั้งแต่เริ่มเขียนยันก็ท่องพระคาถาไปพร้อมกันท่องคาถาจบเขียนยันต้องเสร็จถูกต้องตามหลักอีกด้วย จะเขียนแผ่นยันแผ่นจานนั้นไม่ใช่ว่าใครๆก็เขียนได้ไอ้ที่เขียนได้ก็ใช่ว่าจะถูกบางคนคิดว่านึกอยากจะใช้ยันตัวนูน้นตัวนี้ก็เขียนไปแบบมั่วๆนั้นไม่ถูกเราจะเขียนยันให้เป็นแผ่นชนวนนั้นเราจะต้องรู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรอย่างเช่นจะเอาไปทำตะกรุดนี้เราจะเน้นไปในทางแคล้วคลาดเราก็ใช้คาถาในทางมหาอุด อัคาระก็เขียนคาถาในทางมหาอุดแต่ถ้าเราจะเน้นไปในทางเมตตาเราก็เขียนในทางเมตตาแล้วกำกับด้วยคาถาในทางเมตตาหรือเราจะให้ครบทุกด้านก็จะเป็นคาถาครอบจักรวาลยันพระเจ้าห้าพระองค์นี้หลวงปู่ทิมหลวงปู่แก้วท่านให้ฉันมาฉันจึงนำมาใช้เป็นยันหลัก ในวัตถุมงคลของฉันยันนี้มีพุทธคุณสูงพระเกจิอาจารย์แต่ละรูปบางทีก็เขียนไม่เหมือนกันการวางตำแหน่งแล้วแต่ว่าใครจะเรียนมาแบบไหนอันนี้ไม่จำกัดหรือว่าบางเกจิเองเขาก็เขียนยันขึ้นมาเองก็มีส่วนเราในใช้ยันนี้ตลอดแต่จะเจิมบ้านเจิมรถเราก็ใช้อีกยันหนึ่งนะเป็นยันที่เด่นทาง ด้านเมตตาขาขายแคล้วคลาดปลอดภัยเหรียญเจริญพรเน่เป็นเหรียญที่ฉันเคยได้รับจากหลวงปู่ทิมมาเมื่อครั้งทางวัดจัดสร้างเมื่อสมัยก่อนมูลค่ายังแพงไม่มากหลวงปู่ทิมท่านมอบให้กับผู้ทีม่มาร่วมทําบุญแล้วก็ให้ลูกศิษย์ที่คอยรับใช้เราเองก็ตามหลวงปู่แก้วหลวงปู่ทิมไปในที่ต่างๆอยู่นานหลายสิบปี ไม่ว่าจะเป็นวัดแม่น้ําคูหรือว่ายังสถานที่ต่างๆจนได้มาสร้างวัดหนองคอแห่งนี้ก็ได้พึ่งบุญบาร,รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สัพพวิชาที่ได้เรียนจากท่านก็ได้นํามาเมตตาสงเคราะห์ลูกศิษย์จนถึงปัจจุบันทุกครั้งที่ฉันนั่งปรกอธิษฐานจิตวัตถุมงคลน,นั้นฉันจะขอบาร,รมีท่านมาช่วยอํานวยพรเสมอยกย่องท่านเหมือนกับพ่อแม่ของเรา คาถาทุกบทที่ท่านสอนเรานำมาบรรจุลงในวัตถุมงคลเพื่อให้เกิดพุทธคุณแล้วก็อธิษฐานจิตปลุกอีกหลายวาระเพื่อให้วัตถุมงคลนั้นเข้มขลังใครที่เข้าไปใช้จะได้พึ่งพุทธคุณลูกศิษย์ที่บูชาไปแล้วก็มีประสบาการณ์มีทั้งโชคลาภแคล้วคลาดเลื่อนยศเลื่อนตำแหนง่งหน้าที่การงานเรื่องแคล้วคลาดก็เป็นอีก ประการหนึ่งที่เกิดกับลูกศิษย์ที่บูชาเหรียญเจริญพรเลื่อนสมณศักดิ์เขาเล่าว่าตัวเองได้แขวนเหรียญเจริญพรติดตัวทุกวันแม้ว่าไปไหนก็ต้องบูชาติดตัวอยู่ตลอดไม่ห่างวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดวันนั้นตนเองเข้าไปในตัวเมืองไปทําธุระได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอยู่ๆก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกันอยู่แถวสายล่างตัวเมืองระยอง เกิดเหตุการณ์ไม่ขาดคิดมีการยิงกันเกิดขึ้นฝ่ายนั้นได้หันกระบอกปืนมาทางตนเองเสียงไกปืนดังแชะแชะปรากฏว่าป,ปืนยิงไม่ออกฟังคู่อริก,ก็เลยรีบหลบหนีไปส่วนตัวเองก็ตกใจมากนับว่าเป็นความโชคดีของตนเองที่เขายิงมากระสุนไม่ออกถ้ากระสุนออกมาตนเองจะได้รับบาดเจ็บไม่มากก็น้อยหรืออาจจะตายไปเลยก็ได้ เรื่องแบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเจอกับตัวเองเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เฉียดตายอีกครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็จำไว้เป็นเครื่องเตือนสติตนเองไว้ตนเองเชื่อว่าเพราะอำนาจพุทธคุณเหรินเจริญพรที่ตนเองห้อยคอจึงได้แคล้วคลาดแล้วรอดตายจากเหตุการณ์ ญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆที่รู้จักต่างก็มาให้กำลังใจตนเองแล้วก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองศรัทธาหลวงปู่สุขท่านมากเพราะว่าท่านเป็นพระเกจิที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตานอกจากนี้ยังมีประสบการณ์อีกมากมายทําให้เหรียญเจริญพรฉลองเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่รู้จกักแล้วก็เป็นที่นิยมบูชาก็เลยทําให้มีมูลค่าสูงแล้วก็หายาก ด้วยความเมตตาของหลวงปู่สุขท่านจึงได้อนุญาตให้คุณนิพนธยองรีไซเกลสร้างเหรียญเจริญพรหันข้างที่ระลึกเมื่อปี2564นี้หลวงปู่ท่านได้จัดสร้างเพื่อนำไรายได้มาสร้างเสนาสนะภายในวัดหนองค้อแล้วก็นำไรายได้มาสร้างกำแพงวัดที่ยังไม่มีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานบุญ ที่รวมแรงศรัทธาลูกศิษย์หลวงปู่ท่านใดเมตตาดูเรกวันพุทธ,ธาพิเศษตั้งแต่วันนำวัตถุมงคลเข้าโบสถ์และหลวงปู่ยังเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวตามตำราโบ,บราณแล้วท่านเมตตาอธิษฐานจิตให้อีกจนครบห้าวาระแล้วค่อยนำออกมาจากโบสถ์ก่อนจะนำออกมาจากโบสถ์หลวงปู่ท่านบอกว่าดีนัก วัตถุมงคลรุ่นนี้ดีเด่นทางด้านเมตตาค้าขายดีนักแหละแผ่นจานชนวนมวลสารที่นำมาจัดสร้างฉันปลุกเสกมานานวัตถุมงคลที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ร่วมบุญจะได้อาน,นิสงส์ของการสร้างกำแพงวัดลูกศิษย์ที่เขาศรัทธาเขาก็ร่วมบุญสร้างตามกำลังวัตถุมงคลนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ตอบแทนญาติโยมที่ร่วมบุญ ใครที่มาทำบุญที่วัดแล้วถ้าไม่มีเงินทองก็ขอให้กลับไปมีเงินทองมีโชคมีลาบคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากโรคภัยในช่วงสามสี่ปีนี้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆมากมายทั้งเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพเจ็บป่วยเศรษฐกิจย่ำแย่ขอให้ลูกศิษย์ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือจะลงทุนทําธุรกิจอะไรก็ตามก็ขอให้มีสติไตรตรองให้รอบคอบเพราะในยุคนี้เงินทองหายากหากเกิดปัญหาแล้วต้องมีสติไม่นำเงินไปใช้นอกทางเช่นการพนันอใบยมุกต่างๆในลีกได้ก็หลีกขยันทํางานประหยัดอดทนให้อยู่รอดปลอดภัยจากโรคภัย เหรียญเจริญพรหันข้างเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจะเก็บสะสมเพราะความสวยงามของเหรียญที่เป็นเอกลักษณ์เหรียญเป็นรูปหลวงปู่หันข้างอ่าเป็นอีกหนึ่งเอิรียบทของท่านที่นำลงมาสร้างวัตถุมงคลน,นามว่าเจริญพรใครที่บูชาก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง หลังจากที่ลูกศิษย์ได้บูชาไปแล้วก็มีประสบการณ์มากมายมาเล่าให้หลวงปู่ท่านฟังทั้งลูกศิษย์เกา่าลูกศิษย์ใหม่ต่างก็แวะเวียนเข้ามากราบท่านลูกศิษย์บางคนมาครั้งแรกก็เกิดเรื่องราวที่ทําให้เกิดความสัทธาในองค์หลวงปู่ลูกศิษย์ท่านหนึ่งเข้ามาทําบุญแล้วก็กราบขอพรว่าตนเองมีอาชีพประมงปกติตนเองออกเรือประมงหาปลา โดยปกติแล้วจะออกเรืออย่างน้อยสิบถึงสิบห้าวันแล้วจึงกลับเข้าฝั่งเพื่อนำปลาที่ได้มาขายแต่ว่าช่วงนี้ปลาน้อยมากต้องใช้เวลาเกือบเดือนกว่าปลาจะเต็มเรือตนเองก็ลำบากรายได้ลดลงจึงได้เดินทางมากราบขอพรหลวงปู่ที่วัดหนองค้อวันนั้นที่มากราบขอพรตนเองก็ได้อธิษฐานว่าถ้าออกเรือรอบนี้ได้ปลาเต็มเรือ จะมาบูชาเหรียญเจริญพรหันข้างเนื้อทองคําวันนั้นหลวงปู่ท่านเมตตาพรมน้ำมนให้ตนเองก็รู้สึกดีใจมากหลังจากนั้นก็กลับไปแล้วก็เอาเรือออกทะเลเดินเรือได้เพียงสามวันปรากฏว่าได้ปลาเต็มลำเรือแล้วก็ได้นำปลามาจำหน่ายเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเพราะปะกติต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะเต็ม ยิ่งช่วงนี้ปลาน้อยออกทะเลคราวนี้ใช้เวลาแค่สามวันเท่านั้นได้ปลาจำนวนมากหลังจากที่ได้นำปลาไปขายแล้วตนเองก็ได้เดินทางมาที่วัดหนองเคาะเพื่อบูชาเหรียญเจริญพรหันข้างเนื้อทองคำที่ตนเองได้อธิษฐานไว้เมื่อครั้งที่มากราบหลวงปู่วันนั้นไม่คิดว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริงได้เร็วขนาดนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์สำหรับตนเอง หลวงปู่ท่านเป็นพระที่เมตตามากท่านรับลูกศิษย์ด้วยความเมตตาวัตถุมงคลของท่านอธิษฐานได้ผลจริงๆใครไม่เชื่อแต่ว่าตนเองเชื่อเพราะตนเองสัมผัสด้วยตัวเองเมื่อคำอธิษฐานเป็นจริงแล้วเราก็ต้องทำตามสัจจะอธิษฐานที่เราได้ให้ไว้คนเราหากมีความตัทธาแล้วย่อมมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น วันนี้ตนเองได้สมปรารถนาแล้วก็ต้องทําตามที่ได้อธิษฐานวันนี้ได้วัตถุมงคลของท่านมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเอาธรรมะมาเป็นเครื่องเตือนสติในการดํารงชีวิตลูกศิษย์หลวงปู่ที่เดินทางมากราบท่านในแต่ละวันไม่ขาดสายก็ได้เห็นว่าหลวงปู่สุกท่านเป็นพระเรียบง่ายสมถะเป็นพระที่กราบได้อย่างสนิทใจใครที่มาแล้วก็ อยากจะมาอีกใครมาแล้วชีวิตดีขึ้นผู้คนเขาคบพูดกันปากต่อปากชักชวนกันมากราบท่านไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนผูงหรือว่าคนที่รักเคารพต่างก็พากันมาบางคนมาแล้วมีโชคบางคนเคยเจ็บป่วยก็มาหาท่านขอความเมตตาจากท่านบางคนมากราบท่านไม่มีเงินมีทองมาบูชาวัตถุมงคลท่านก็เมตตา แล้วก็บอกให้เอาน้ำมนต์กลับไปกินไปอาบไปพรมบ้านเรือนร้านค้าเสริมสิริมงคลหรือเอาไปฝากญาติพี่น้องที่ไม่ได้มาท่านบอกว่าน้ำมนต์ดีนักเอาไปใช้กันท่านแจกฟรีไม่คิดเงินใครอยากได้ก็ไปหยิบเอาที่ศาลาท,ท่านบอกว่าฉันทำแจกก็ให้เกิดความรู้สึกประทับใจในความเมตตาของหลวงปู่ท่านมากไม่ว่าใครจะยากดีมีจนมาจากไหนท่านก็เมตตา ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้มากราบขอบพรหลวงปู่ที่วัดเป็นคนต่างจังหวัดมาทํางานได้มากราบขอบพรหลวงปู่สุขและปรากฏว่าเขามีโชคลาภก้อนใหญ่อ่าเป็นสามีภรรยากันเขาถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถือว่าเป็นโชคดีที่สุดของเขา,าที่เคยมีมา เข้ามากราบหลวงปู่แล้วก็ทําบุญกับหลวงปู่แล้วก็ได้เรียนท่านว่าเขามีโชคใหญ่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งวันนี้มาทําบุญครับหลังจากถูกรางวัลก็ใช้ชีวิตปกติยังทํางานปกติหลวงปู่ท่านก็ยิ้มด้วยความเมตตายินดีกับลูกศิษย์ที่มีโชคลาภถือว่าเป็นข่าวดีของลูกศิษย์หลวงปู่ท่านบอกว่า ใครที่มีโชคลาภแล้วมาทำบุญไม่ขาดสายบุญจะอํำนวยหลวงปู่สุขท่านปรารถนาอยากใ,ให้ลูกศิษย์มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่มากก็น,น้อยใครกราบท่านท่านก็ให้พรหลายคนที่มาใหม่บางคนไม่เคยได้รับพรจากท่านต่างพากันพูดเปลี่ยนเป็นเสียงเดียวว่าหลวงปู่ท่านให้พรน,นานมากไม่เหมือนวัดไหนที่ที่เคยไปทำบุญมาก่อน ท่านมีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของท่านเองไม่เหมือนพระเกจิรูปไหนเท่าที่เคยไปกราบมาอันนี้เป็นคำพูดของลูกศิษย์ที่เคยมากราบน้มัสการหลวงปู่สุขที่วัดหนองคอแห่งนี้ลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้เล่าประสบการณ์เหรียญเจริญพรหันข้างมาเล่าให้ฟังว่าพอดีลูกผมเป็นไข้แล้วก็เป็นอาการหนักด้วย ถึงขั้นช่วงบ่ายห่มผ้าสองผืนยังนอนตัวสั่นบอกว่าหนาวซื้อยาที่วัดดีมากินก็เบาลงแป๊บเดียวก็กลับมานอนหนาวสั่นอีกช่วงหัวค่าได้ป้อนยาก็อ้วกออกมาเปื้อนที่นอนหมดเลยผมรู้ทันทีเขาเป็นหนักแน่แล้วก็กลัวไข้ขึ้นสูงแล้วเขามีอาการชักถ้าถึงตอนนั้นผมคงทําอะไรไม่ถูกแน่ๆ อยู่ๆผมก็นึกถึงหลวงปู่แล้วก็นำเหรียญกับน้ำแก้วหนึ่งแล้วก็อาราธนาขอบารมีหลวงปู่แล้วก็เอาเหรียญวนๆในแก้วสามรอบให้ลูกผมกินแล้วก็พรมไปตามตัวหลังจากนั้นไม่ถึงสิบนาทีผลปรากฏว่ามีเม็ดเหงื่อออกตามตัวเป็นเม็ดๆต,ตอนนี้ไม่ต้องผมผ้าแล้วบอกให้เร่งแอร์หน่อยร้อนเนื้อตัวก็เริ่มดีขึ้น แฟนผมถึงขั้นบอกว่าพระของหลวงปู่นี่เห็นผลดีขวายาที่ซื้อหมดไปตั้งหลายบาทอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ติกท่านที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขทีนี้มาพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็หลีกไม่พ้นลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้เล่าถึงประสบาการณ์ที่ประสบอุบัติเหตุที่ตนเองได้เจอ ลูกศิษย์ท่านนี้เล่าว่าเขามีอาชีพเป็นพนักงานโรงงานในจังหวัดระยองทุกวันเขาจะขับรถไปทำงานอยู่ประจำวันนั้นเขาก็ขับไปตามปกติเวลาขับรถก็จะขับเร็วประมาณ80-100แล้วแต่สภาพจราจรวันนั้นเขามาทำงานเร็วกว่าปกติบนถนนไม่มีรถตนเองก็เลยขับรถได้ความเร็วประมาณ100-120 พอขับมาถึงทางโค้งก็ลดความเร็วลงนิดหน่อยอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอยู่ดีๆก็คุมรถไม่อยู่อ่าปรากฏว่ารถแหกโค้งรถเสียหลักพุ่งลงข้างทางตัวเองกระเด็นออกจากรถมอเตอร์ไซค์กลิ้งอยู่หลายตลบตกลงข้างทางตัวเองตกลงข้างทางแต่ว่ารถตนเองอยู่ริมถนน ขณะนั้นมีรถวิ่งสวนมาพอดีอีกนิดเดียวจะถึงตนเองห่างอีกแค่ราวๆศอกเศษเองถ้าตัวเองไม่ตกลงข้างทางซะก่อนนี้คงโดนรถชนเอาแน่ๆอาจจะได้รับบาดเจ็บหนักหรือว่าอาจจะถึงที่ตายขณะที่รถแหกโค้งตนเองก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีใครมาดึงมือตนเองแล้วก็มาอุ้มตอนที่กระเด็นออกจากรถมอเตอร์ไซค์ ตนเองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยได้แผลถลอกนิดหน่อยถือว่าตนเองยังโชคดีไม่โดนรถชนซ้ําถ้าโดนคงจะตายหรือแขนขาหักแน่นอนวันนั้นตนเองแขวนเหรียญเจริญพรหันข้างตนเองเชื่อว่าเพราะบาร,รมีหลวงปู่สุขท่านคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นตนนศรัาหลงปู่ท่านมากแล้วก็ได้ไปกราบขอพรท่านหลังจากอุบัติเหตุในวันนั้น แล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่ตนเองได้ประสบให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าดีแล้วคนไม่เป็นอะไรสิ่งของนะั้นมันซ่อมได้ชีวิตเรานะั้นสำคัญกว่าโชคดีโชคดีแล้วท่านก็เมตตาพรมน้ำพุทธมนต์ให้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ตนเองนอกจากนี้ยังมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้นำเรื่องครอบครัวของเขามาเล่าให้กลุ่มลูกศิษย์ฟังว่าแฟนของเขาป่วยเมีาการ ผิดปกตินอนป่วยอยู่ที่บ้านลุกไปไหนก็ไม่ได้อ่าได้แต่น,นอนตัวเองก็ซื้อยามาให้รับประทานก็ยังไม่หายก็เลยนึกสงสัยว่าแฟนตัวเองจะโดนคุณญสัหรือเปล่าเพราะว่ากินยาแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่อาการก็ไม่ดีขึ้นแฟนก็ยังนอนอยู่บนที่นอนไม่ขยับเลยร่างกายเหมือนกับคนไม่มีเรี่ยวมีแรงแม้แต่พูดก็ลำบาก ตนเองก็นึกในใจว่าแบบนี้ต้องโดนคุณใสแล้วละเพราะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนตัวเองจึงได้อาราธนาเหรียญเจริญพรหันข้างที่ตนเองบูชาติดตัวอยู่เอามาอาราธนาตั้งจิตขอบาร,รมีหลวงปู่ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวแฟนแล้วก็เอาน้ำมาใส่แก้วแล้วก็เอาเหรียญเจริญพรจุ่มลงไปในแก้วแล้วก็วนพร้อมกับขอบารมีหลวงปู่ให้ช่วย หลังจากนั้นได้นำเอาน้ำในแก้วให้แฟนดื่มแฟนก็มีอาการเหมือนจะอาเจียนตัวเองก็เลยถามว่าจะอ้วกไหมจะอ้วกไหมหลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นมากไม่เหมือนก่อนหน้านี้เลยหลังจากวันนั้นแฟนก็ค่อยๆหายเป็นปกติตนเองเชื่อว่าเพราะอำนาจพุทธคุณของเหรียญเจริญพรที่อาราธนาเอามาทำน้ำมนต์ที่ช่วยให้แฟนหายจากการเจ็บป่วยในครั้งนั้น คุณภูนศักดิ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งที่ได้บูชาวัตถุมงคลเหรียญเจริญพรหันข้างตั้งแต่ที่ได้บูชาไปแล้วก็เอาขึ้นคล้องคอรู้สึกว่ามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเงินทองไม่ขาดสายไม่น้อยก็มากหันซ้ายหันขวาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดช่วงนี้ธุรกิจก็คล่องตัวไปแบบชนิดที่ไม่มีติดขัดเลย เขาบอกว่าใครทําธุรกิจนี่ผมแนะนําให้เอาเหรียญเจริญพรหันข้างนะครับประสบการณ์เกิดกับตัวผมดีมากเลยก็เลยบอกต่อนะครับนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับคดีความลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้บูชาเหรียญเจริญพรหันข้างก่อนออกจากบ้านตนเองได้อาราธนาเหรียญขึ้นขอตั้งน้โมสามจบต่อได้คาถาของหลวงปู่แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรหลวงปู่สุข ขอให้ตามจับคนร้ายคดีวิ่งราวทองคำที่เกิดขึ้นเมื่อวานด้วยเถอะหลังจากนั้นตอนบ่ายก็จับคนร้ายได้อ่าอาจจะเป็นเพราะได้ข้อมูลดีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่โดยส่วนตัวเขาแล้วเขาเชื่อสนิทใจว่าเพราะบารมีหลวงปู่ท่านช่วยด้วยครับเขาบอกว่าสาธุครับนี่เป็นหลายเรื่องราวประสบการณ์ของลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาในองค์หลวงปู่ศุข แล้วก็ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่สุขรัตถเมโววัดหนองคอครับท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของเหรียญเจริญพรหันข้างของหลวงปู่สุขรัตถเมโทวัดหนองคอได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0973580896 097 3580896ครับ